วันนี้เรามีคอมพานี Snapshot นะคะนำเสนอในส่วนของ TQR ค่ะ TQR โหนกระแสเมกะเทรนด์นะคะลุยประกันสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับผู้บริหารนะคะคุณชนะพันธ์พิริยะพันธ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท TQR จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะโอ้อุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจประกันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวหรือว่ามีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับ TQR หน่อยแล้วก็เห็นว่าโอ้ยเขามีการคิดแผนการไกลมากๆนะสำหรับในส่วนของการลุกประกันสินทรัพย์ดิจิตอลช่วงนี้ก็เหรียญ นะพี่จิมโทเค็นคริปโตก็กำลังมาแรงด้วยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคแหละอย่างน้อยคือในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลก็อยู่ในกระแสเขาก็เลยมีแผนนะที่จะลุยประกันในส่วนนี้แต่เขาจะลุยแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวให้ผู้บริหารมาเล่าให้ฟังนะคะนะโอ้ก็ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วสำหรับ TQR นะคะแล้วประกันนี้จะยังเติบโตได้หรือไม่เพราะได้ยินข่าวว่ามีบริษัทประกันก็จะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ค่ะคู่แข่งก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเติบโตจากนี้ไปจะเป็นแบบไหนอย่างไรเอาล่ะถึงเวลาแล้วน้องบอลที่เราจะไปพูดคุยกับคุณชนะพันธ์พิริยพันธ์ประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท TQR จำกัดมหาชนหรือว่า TQR เนี่ยอยู่ในสายกับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอลครับค่ะได้ยินบอลกับพี่จิมชัดเจนนะคะได้ยินครับสวัสดีครับชื่อครับค่ะพี่จิมสวัสดีครับพี่จิมค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนำก่อนว่า TQR เราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะนะครับก็เรา TQR จำกัดมหาชนนะครับเราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่17กุมภาปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็คือ1ปีเต็มปีกว่าละนะครับเรา TQR นะครับเราเป็นคนกลางนะครับผมคนกลางในหน้ารับประกันภัยต่อนะครับเราเป็นคนกลางระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับเราประกอบธุรกิจในหน้าโดยการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจรครับผมตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัยเพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็เป็นคนทำข้อเสนอประกันภัยต่อนะครับแล้วก็หาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้านะครับทั้งบริษัทประกันภัยแล้วก็บริษัทรับประกันภัยต่อนะครับนอกจากนั้นก็ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆร่วมกับคู่ค้านะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้กับความต้องการของลูกค้านะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับค่ะก็คือเอาง่ายๆคือเราก็เป็นคนช่วยหาการประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยอีกชั้นหนึ่งครับผมค่ะโอเคถามในส่วนของทิศทางอุตสาหกรรมของประกัน3เดือนแรกของปีนี้หน่อยค่ะหรือว่าไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มอุตสาหกรรมส่วนของ TQR นะฮะเราก็ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 10-15% มาตลอดนะครับก็ผลสำหรับไตรมาส1ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับผมค่ะในส่วนของอุตสาหกรรมในส่วนของประกันล่ะคะปีนี้มองยังไงบ้างช่วงที่เหลือเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นคำถามที่ดีและยากมากนะฮะค่ะผมคาดการณ์ในมุมของทีมนะครับเรามองว่าเศรษฐกิจไทยในปี65เนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ดีนะฮะค่ะมันจะเป็นเหตุจากอุปสงค์ในประเทศแล้วก็ภาคท่องเที่ยวที่จะกลับมาจากการเปิดประเทศนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความกดดันจากการระบาดของโควิดก็ตามค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเรามองว่าปี65เนี่ยการประกันภัยสุขภาพนะครับอุบัติเหตุและประกันชีวิตมันคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากคนไทยให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับเราจะเห็นได้จากเรื่องของปรากฏการณ์โควิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของ TQR เนี่ยเราก็ได้ยื่นขออนุญาตจดขอรับใบอนุญาตในหน้าประกันภัยต่อเรื่องประกันชีวิตด้วยนะครับเพราะเรามองโอกาสครับแต่เดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามองเรื่องของภัยรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นการคุกคามทางไฟเบอร์นะครับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความต้องการการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆจากทางผู้บริโภคครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนไซเบอร์เนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามีคนสนใจเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับในฝั่งดิจิทัลแอสเซทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทีมงานนะครับกำลังศึกษาอยู่
นะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้าเราก็จะมาเล่าให้ฟังผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะขณะเดียวกันเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับผมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เราเห็นว่าเราเริ่มได้ร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับพัฒนาอุปทานกัญชาซึ่งเริ่มมีกลุ่มเป้าหมายแล้วที่เข้ามานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรุ่นใหม่ๆซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ใช้ความรู้ความสามารถในอินเทอร์เน็ตเป็นนะครับลักษณะนี้การผลิตภัณฑ์ลักษณะพวกนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจของตัวประเทศไทยเร็วๆนี้ก็เรื่องมะม่วงนะครับที่น้องเบลลี่ได้พูดผมว่าลักษณะต้อพาวเวอร์พวกนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบที่ช่วยที่จะไปทำให้ความต้องการเกิดขึ้นปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นนะครับทำให้น้ำมันราคาสูงนะครับวันนี้เนี่ยเราบอกให้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าพลังงานทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำลมแสงอาทิตย์นะครับผมก็จะมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจทำให้เห็นว่าบริษัทประกันภัยก็ต้องคิดค้นพัฒนาเรื่องแผนประกันภัยรูปแบบใหม่ๆในเรื่องของพลังงานทางเลือกพวกนี้ออกมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นนะครับก็คือในภาครัฐนะครับเราจะเห็นได้ว่าปี65รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายถึง3รายจ่ายถึง 3.1 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจนี่มูลค่าถึง 3.07 แสนล้านนะฮะเพราะฉะนั้นงบประมาณภาครัฐลักษณะนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความต้องการเรื่องของการประกันภัยทรัพย์สินความเสี่ยงภัยทุกชนิดนะครับอันวิศวกรรมไอวิศวกรรมแล้วก็ความรับผิดทางกฎหมายนะครับเศรษฐกิจในช่วงปี65เนี่ยครับถ้ามีโอกาสกลับมาขยายตัวเนี่ยผมว่าการจ้างงานและการบริโภคของภาคครัวเรือนเนี่ยน่าจะนะครับกลับมาคึกคักนะครับเราจะเห็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสินค้าคงทนเช่นรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจของบริษัทประกันภัยนะครับแล้วการภาครัฐเนี่ยได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ด้วยไฟฟ้านะครับคือการลดการจัดเก็บภาษีสัมภาระตั้งแต่ปี65จะเป็นการผลักดันธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะครับทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นนะครับเราเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ย EV นี่ราคาดีมากนะตรงนี้เราก็ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำครับพัฒนาอุปทานรูปแบบที่เป็น EV เข้ามากันนะครับแล้วก็โอกาสลักษณะนี้นะฮะจะต่อให้เกิดการประกันภัยรถยนต์ที่คำนึงถึงผู้การขับขี่ของคนขับไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วการหยุดรถนะครับลักษณะนี้จะถูกมาเป็นเรื่องของการเป็นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันภัยเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สามารถเข้าการประกันภัยจะเข้าสู่ประชาชนในระดับที่ดีขึ้นครับผมขณะเดียวกันสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าธุรกิจเพื่อคาดว่านะครับเราจะเห็นการเติบโตประมาณ 4-6%นะครับอาจจะยังไม่ได้กลับมา 100% ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าปัจจัยท้าทายของธุรกิจปี65นี้ก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็น่าจับตาดูมากครับค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วนของตัวปัจจัยหนุนในเรื่องของประกันท่องเที่ยวงบประมาณต่างๆของรัฐนี่ออกมาค่อนข้างเยอะเราเอง TQR เนี่ยจะมีการเน้นในส่วนของการหาประกันแบบไหนเพื่อซัพพอร์ตให้กับลูกค้าหรือว่าบริษัทประกันที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเป็นลูกค้าของเราอะคะก็อย่างที่เรียนนะฮะเรามีการประกันภัยที่เราทำอยู่2รูปแบบคือแบบทั่วไป traditional แล้วก็แบบที่เราเรียก alternative คือร่วมกับคู่ค้านะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆที่ผมเรียนว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นความชัดเจนเรื่องของการเติบโตของธุรกิจนะฮะเราเชื่อว่าประกันภัยสุขภาพนะครับไซเบอร์นะครับที่ cultural นะครับที่ผมได้กล่าวเรียนค่ะแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราให้ความพร้อมอย่างที่เรียนเราให้ความใจเรื่องของ digital asset นะครับที่วันนี้ที่เรียนแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นการเรามีรายได้จากเรื่องของในหน้าประกันภัยหรือเป็นค่าคอมมิชชั่นวันนี้สิ่งที่เราทำคือเราก็ลดความเสี่ยงนะฮะก็คือเราก็มุ่งเน้นเรื่องการบริการที่เราเรียกว่า service ก็จะได้เห็นเราตั้งบริษัทรูปเรื่องชื่อ R Square ซึ่งเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเป็นการตรวจจับใบหน้าของผู้เข้าอบรมแล้วก็เป็นธุรกิจที่เซอร์วิสนี่ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่จะมากระจายความเสี่ยงนะครับผมตั้งเป้าของเรื่องของเซอร์วิสไว้ก็เหมือนสมัยก่อนตอนตั้งธุรกิจนะฮะอยากมีออลเทอร์เนทีฟสัก
50% ก็ค่อยๆพัฒนาจาก10% 10 90 20 80 70 30มาวันนี้ในส่วนของเซอร์วิสก็เป็นอีกอันนึงที่เรามองนะครับผมอันนี้ก็อยากจะปีนี้ก็จะขอสัก 10% ของพอร์ตนะครับก็วันนี้ก็มีสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยก็ให้ความสำคัญก็ได้ตกลงทำสัญญากับเรา2บริษัทนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีหลายๆบริษัทก็ทยอยเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองนะครับธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับเพราะเราเชื่อว่าดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยนะครับแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให้มันเร็วมากๆนะครับดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาทัน20กว่าล้านฉบับถึงแม้จะมีผลประกอบการที่ไม่ดีนักแต่ว่าสำหรับผมในฐานะผู้นำธุรกิจผมมองประกันภัยเองก็ประกันภัยไทยเองก็ยังเข้มแข็งนะครับยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังเป็นธุรกิจประกันภัยธุรกิจที่จำเป็นกับธุรกิจนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าปัจจุบันประชาชนเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญของธุรกิจประกันภัยแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตครับค่ะค่ะย้อนกลับไปในตัวของธุรกิจบริการหน่อยได้ไหมคะเล่าหน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วตัว R Square บริษัทร่วมทุนเนี่ยเราทำอะไรแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนยังไงบ้างคะคือเนื่องจากว่าธุรกิจประกันภัยนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนนะครับแล้วก็อะไรก็ที่เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางเรามองนะครับก็มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในหน้าแล้วสิ่งนึงธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ในอนาคตเนี่ยเราจะมองว่าในประกันภัยเนี่ยมันมีหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นการตั้งธุรกิจที่เรียกว่าเซอร์วิสเนี่ยเราจะพยายามให้มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการประกันภัยนะครับเช่นเราตอนที่เราทำอาร์ชแคร์นะครับและหรืออีกหลายส่วนนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ทางธุรกิจของเรานะครับก็คือเราต้องการเป็น bridge on service platform นะครับเรามุ่งหวังที่เป็นคนกลางด้านประกันภัยต่อแบบครบวงจรคู่ร่วมกับคู่ค้าเราเป็นเรื่อง business partnership expansion คือเราพร้อมที่จะในการทำธุรกิจเราพร้อมที่จะเติบโตกับคู่ค้านะครับแล้วก็เราเน้นย้ำมากเรื่องออกทีม business เราเน้น new product นะครับในการค้นหาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของ specialty ซึ่งมีเห็นว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้ว investment new opportunities ในการทำธุรกิจดังนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับใครก็ตามที่มองว่า TQR น่าสนใจนะในเรื่องของมี service รูปแบบใหม่ๆแล้วคิดว่าเกี่ยวข้องตอนนี้เรามองเรื่องของ service ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนอกจากเรื่องของการให้บริการเรื่อง training นะฮะเราก็มองเรื่องของPA health แล้วก็ life นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของไซเบอร์นะครับซึ่งยังอยู่ในกระบวนการที่ใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับการทำการตั้งธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการ M&A ด้วยครับอืมค่ะในเรื่องของตัวธุรกิจบริการนี่มาร์จิ้นดีไหมคะก็อะไรที่เป็นเทคโนโลยีครับเราพยายามทำให้มันเป็น24 hours ค่ะในกรณีของธุรกิจ R Square เนี่ยเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ถูกกำกับโดยสำนักงานขอขอเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอบรมนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในช่วงโควิดเนี่ยการอบรมธุรกิจประกันภัยมีการอบรมตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าเป็นตัวแทนประกันภัยตลอดชีวิตนะครับโควิดเนี่ยทำให้การอบรมในเรื่องของออฟไลน์เนี่ยมันหายไปเลยตอนนั้นตอนที่เราทำออนไลน์ตอนนั้นนี่ก็โชคดีได้รับความทางขอพอก็อนุมัติหลักสูตร e-learning นะครับร่วมกับสมาคมในหน้าประกันภัยไทยค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าลักษณะรูปแบบลักษณะที่การอบรมที่เพื่อจะขอไลเซนส์เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่หน้าที่สถานที่ละค่ะมันสามารถอยู่บ้านก็อบรมได้ก็ออนไลน์มันก็มีหลักสูตรดีๆนะครับก็แล้วก็วิทยากรก็เก่งๆเพราะนั้นเนี่ยอบรมเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะนะครับจากที่เราสังเกตมาการอบรมคนที่เข้ามารวมก็เข้ามาช่วงเย็นๆดึกๆพอมีเวลาว่างก็มานั่งคลิกเพื่อจะเก็บสะสมชั่วโมงอันนี้ผมว่ามันเป็นเทรนด์นะครับที่อะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีสามารถทำได้24ชั่วโมงนี่เป็นสิ่งที่ทางทีวาให้ความสำคัญแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปนะครับค่ะโอเคได้ค่ะอีกเรื่องนึงขอถามก็ยังมีหลายธุรกิจที่เราให้ความที่เรากำลังอยู่ในระหว่างเจรจาเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีอะไรที่น่าจะมี
ความเฟี้ยวฟ้าวเข้ามากำลังจะถามเลยกำลังจะถามเลยว่าตรงนี้ค่ะ M&A ทั้งหลายเนี่ยค่ะที่จะทำให้เฟี้ยวฟ้าว TQR เฟี้ยวฟ้าวขึ้นมาได้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเมื่อไหร่ยังไงคะอย่างที่เรียนอะไรก็ตามนะครับที่จิมกับบอนก็คือธุรกิจใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีความอดทนสูงนะฮะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือผมมั่นใจว่าธุรกิจวันไทยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะมีผลประกอบการที่ไม่ที่อาจจะรีซอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนี้นะครับความเฟี้ยวฟ้าวันนี้อย่างที่กล่าวเรียนว่าสิ่งที่วันนี้เราเชื่อว่าเทรนด์ของPA and Health Life มาเราได้ยื่นใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตเป็นในหน้าประกันไทยต่อประกันชีวิตนะครับซึ่งผมมองว่าเทรนด์ประกันชีวิตมาแน่นอนไซเบอร์เป็นหลายๆที่เราเชื่อว่ามาแน่นอนเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนดูอย่าง work from home นะฮะยิ่งคนอยู่บ้านยิ่งคนใช้คอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่เนี่ยการความเสี่ยงเรื่องของการที่จะเป็นเหยื่อของเรื่องของไซเบอร์ก็จะเกิดขึ้นทันทีนะวันนี้จากรีเสิร์ชก็เห็นว่าการคุกคามทางไซเบอร์สูงมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซเบอร์เป็น call center ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือแปลกๆก็ไม่มีใครกล้ารับแล้วถูกไหมใช่ใช่พวกนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้นะครับอย่างที่กล่าวเรียนความเสี่ยงคือโอกาสนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆคิดค้นแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ธุรกิจอันนี้ได้รับความสนใจครับผมแล้วก็วันนี้ก็จริงๆแล้วก็ถือว่ามี 2-3 อันอันนี้อยากทำให้เสร็จเร็วที่สุดเลยครับผมโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก TQR มากขึ้นค่ะก็เรามีเว็บไซต์นะฮะ TQR นะครับ TQR.th นะครับเรามีผลประกอบการที่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่เป็นที่ทำได้ค่อนข้างพอใจนะในฐานะผู้บริหารนะโดยสถานการณ์ธุรกิจเองก็ค่อนข้างที่จะต้องยอมรับว่าจะเป็นปีที่หนักมากนะฮะ2ปีของโควิดธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับแต่ยังยืนยันนะว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วมีความมั่นคงนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับท่านนักลงทุนนะครับเราเป็นนายหน้าประกันภัยต่อแห่งแรกของคนไทยนะฮะที่มีสำนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยที่ทีมงานคุณภาพนะครับผมอันจะได้พิสูจน์ได้จากผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากบริษัทของคนไทยเล็กๆไว้ในอ้อมใจของนักลงทุนนะครับผมค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะฟังด้วยความขอบคุณดีครับค่ะ